ดูเล็กๆแต่ของข้างในเนี่ยมีมูลค่าสูงมากที่ครั้งหนึ่งเนี่ยราคาเขาเคยพุ่งไปในตลาดรีเซลนะครับสูงถึง15ล้านแพงกว่าบ้านแพงกว่าคอนโดอีกโฟบัวมีใครคิดถึงโฟบัวไหมครับนี่คนสวยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ Back Boy Channel มาพบกับเอกอีกครั้งหนึ่งและใน EP นี้นะฮะเป็นรายการเหมียวแกะกล่องพิเศษมากๆเลยเพราะกล่องในวันนี้นะอยู่ตรงนี้แล้วนี่นะฮะเป็นกล่องที่ดูเล็กๆนะฮะดูไม่ได้ใหญ่โตมากมายแต่ของข้างในเนี่ยใหญ่โตแล้วก็มีมูลค่าสูงมากที่ครั้งหนึ่งเนี่ยราคาเขาเคยพุ่งไปในตลาดรีเซลนะครับสูงถึง15ล้าน wow. เรียกได้ว่ากระเป๋าใบหนึ่งเนี่ยแพงกว่าบ้านแพงกว่าคอนโดอีกนะฮะข้างในจะเป็นกระเป๋าใบไหนเราไปตามชมกันนะคะแต่ก่อนจะเข้าไปดูดีเทลนะฮะใครที่เพิ่งเปิดมาดูคลิปเอกแล้วยังไม่ได้กด subscribe นะครับกดเลยตรงนี้นะฮะรวมถึงเจ้ากระดิ่งเบลไอคอนเพื่อให้ YouTube เตือนสำหรับคลิปต่อไปจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระเป๋าLuxury Lifestyle ต่างๆนะครับไม่เสียเวลาละเราไปเปิดกล่องนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับกล่องนี้เนี่ยเป็นอะไรจริงๆก็น่าจะเห็นในโปรคลิปแล้วใช่ไหมไม่น่าจะต้องแบบว่าอารัมพบทนะทุกคนคงเห็นในโปรคลิปแล้วเราดูพร้อมกันเลยครับถ้าดูในกล่องนี้นะครับก็จะเป็นด้านในเนี่ยบุเป็นสีน้ำเงินเนอะนี่ก็บ่งบอกว่าเป็นกล่อง Limited Edition สินค้าที่ผลิตขึ้นมาในช่วงจำกัดไม่ใช่สินค้าที่ผลิตต่อเนื่องตลอดไปนะครับข้างในก็เป็นดีเทลของสีน้ำเงินเข้มเหมือนกันถ้าจำได้เอกเคยรีวิวกระเป๋า Constance Marble Silk นะครับซึ่งก็เป็น Limited Edition เหมือนกันนะสามารถกดเข้าไปชมได้ในลิงก์นี้เลยนะครับนั่นก็เป็นกล่องน้ำเงินเหมือนกันนะส่วนใบนี้นะนี่เลยมาเป็นทรงแบบนี้คิดว่าเพื่อนๆน่าจะเดากันได้เรียบร้อยแล้วนะจากปกคลิปเนาะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปดูดีเทลนิดหน่อยเขาจะมีแคร์การ์ดมานี่นะครับซึ่งใส่อยู่ในถุงผ้าไหมซิลค์แบบนี้เลยเนาะแล้วก็จะเป็นซองกันฝนนั่นเองนะครับมีหมายเลข7แล้วก็เป็นแคร์บุ๊กของเขานั่นเองเนาะเกี่ยวกับการฝนอ่ะโอเคพร้อมกันเลยนะครับนี่เห็นแล้วแบบนี้นี่นะครับมี2หูแบบนี้ก็คือกระเป๋าเบิร์กินนั่นเองและใบนี้นะครับพิเศษสุดๆเลยนี่ wow. นี่นะครับคือกระเป๋าโฟบวกเบิร์กินนั่นเองกระเป๋าของโฟบวกเอาโฟบวกไปไหนแล้วลูกกระเป๋าโฟบวกเบอร์กินส่วนเจ้าแคร์บุ๊กเนี่ยข้างในก็จะเขียนไว้เลยนะครับว่านี่คือเลอร์ซักเบอร์กินโฟบวกนั่นเองนะครับก็คือโฟบวกเบอร์กินถามว่าทำไมต้องเป็นโฟบวกเบอร์กินล่ะเดี๋ยวเราไปดูดีเทลของกระเป๋านี้พร้อมๆกันเลยแต่ก่อนอื่นขอแต่งตัวให้น้องก่อนนะครับก็ต้องแกะก่อนเนาะโดยที่ข้างในเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเป็นถุงอีก1ชิ้นนะครับซึ่งเป็นถุงซิลค์สีน้ำเงินเข้มอีก1ชิ้นข้างในก็จะเป็นเจ้าชุดกุญแจนะครับซึ่งเนี่ยทำน่ารักมากเลยจะเป็นรูปถุงช้อปปิ้งนะแล้วก็จะเป็นกุญแจที่มีการหุ้มด้วยหนังเอ็กซอติกนั่นเองนะครับเดี๋ยวขอแต่งตัวให้น้องนิดนึงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือหน้าตาของกระเป๋าโฟบวกเบอร์กินนะครับในสีขาวก่อนที่จะเข้าไปสู่ดีเทลของกระเป๋าใบนี้นะฮะเอกขอเล่าประวัตินิดนึงแล้วกันนะครับทำไมต้องชื่อโฟบวกนะฮะแฟนอาร์เมสหลายท่านน่าจะทราบกันดีแล้วว่ากระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยเป็นการทำลิมิเต็ดเอดิชั่นขึ้นมาเพื่อเดดิเคทให้กับตึก
ตึกหนึ่งของ Hermes นะที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเนอะแล้วก็เป็นร้านค้าแรกของ Hermes เลยนะครับนั่นก็คือ24 ฟูบวก 2 ตอนเนอร์เรสาขาหลักใจกลางกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะครับจริงๆแล้วตึกเนี้ยไม่ใช่ตึกแรกของแบรนด์ Hermes นะฮะตึกแรกของแบรนด์ Hermes เนี่ยจริงๆอยู่ในเขตที่ชื่อว่าแกรนด์บูเลวาร์ดใช้ในช่วงแรกๆของแบรนด์แล้วก็มีการย้ายมาในปี1880นะมาอยู่ที่ถนนฟูบวกซองตอนเรนะแล้วบริเวณชั้นล่างเนี่ยก็เปิดเป็นช็อปครั้งแรกแล้วก็ด้านบนเนี่ยนะฮะถือเป็นโรงงานในการเย็บกระเป๋าผลิตกระเป๋าในปี1880นะแล้วตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ยร้านนี้ก็ยังไม่เคยปิดเลยนะฮะยังคงเปิดดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองแล้วก็ถือเป็นสาขาหลักสาขาที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีสินค้าให้เลือกมากมายที่สุดในโลกนั่นเองนะครับสาขาเนี่ยนะฮะบริเวณวินโดว์เนี่ยถ้าไปดูของจริงที่ฝรั่งเศสนะเขาจะมีกว้างมากเลยนะจะมีช่องหน้าต่างเนี่ยฝั่งหนึ่งเนี่ยประมาณ7ช่องอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยประมาณ8ช่องเลยเนาะแต่ถามว่าทำไมแล้วรุ่นนี้ทำไมเขามีถึงแค่3ช่องนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าในช่วงแรกของการได้ตึกมาเนี่ยครอบครัว Hermes ก็ซื้อแค่ตึกเล็กๆนะฮะแค่ตรงหัวมุมเท่านั้นซึ่งมันก็จะเป็นช่องหน้าต่างแค่3คูณ3ช่องเท่านั้นนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยกิจการเขาก็ดำเนินได้ดีนะฮะทำกำไรได้ดีเขาก็เลยมีการ acquire ซื้อตึกข้างๆตึกข้างหลังซื้อจนทั้งบริเวณก้อนตรงนั้นเนี่ยเป็นอาณาจักรของ Hermes ไปเลยนั่นเองนะครับกระเป๋าใบนี้เนี่ยถูกออกแบบครั้งแรก2019นะฮะโดยที่เอาหน้าตาของตึกเนี่ยมาทำเป็นกระเป๋าเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าเขาเนี่ยเอามาในหลายๆดีเทลเลยนะไม่ว่าจะเป็นฟาซาดที่เป็นเส้นของหน้าตึกนะฮะหรือว่าวินโดว์3ชิ้นที่เป็นแบบไอคอนของตึก Hermes ที่สาขานี้เลยนะฮะรวมไปถึงเจ้ากันสาดหรือว่าออนนิ่งเนี่ยยื่นออกมาน่ารักมากๆเลยนะสีส้มซึ่งเป็นสีไอคอนิกของ Hermes ด้วยเนาะแล้วก็ยังมีดีเทลของบริเวณทางเดินอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะซึ่งเอกมองว่าเป็นกระเป๋าที่มีดีเทลเยอะมากมายเลยนะครับในปีแรก2019เนี่ยออกมาทั้งหมด2รุ่นชื่อรุ่น Day แล้วก็รุ่นไหนแน่นอนนะฮะแต่ละรุ่นก็หมายถึงสีของตึกที่อยู่ในช่วงเวลาของวันนั่นเองนะรุ่น Day เนี่ยก็จะเป็นตึกสีน้ำตาลที่เห็นตอนกลางวันพอเริ่มเย็นๆพรบค่ำเนี่ยนะฮะก็เริ่มเป็นตึกสีน้ำเงินเข้มนะฮะก็เริ่มมีความโพลเพลย์ขึ้นมาเนาะจากนั้น2ปีนะฮะแบรนด์ได้รับความนิยมกับกระเป๋ารุ่นนี้มากๆจนออกมาอีก2เวอร์ชันในปี2021ก็คือรุ่น Midnight นะซึ่งเป็นสีดำล้วนเลยอันนี้ก็คือจะเหมือนกับว่าตึกในตอนกลางคืนแบบสุดๆเลยนะฮะก็คือมืดสุดๆตึกก็จะเป็นสีดำด้านในไฟที่2เนี่ยก็สว่างขึ้นมาเป็นสีเหลืองเข้มขึ้นมานั่นเองนะฮะแล้วก็รุ่นอีกรุ่นนึงก็คือรุ่นที่อยู่ในมือเอกตอนนี้นั่นเองนะฮะรุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่าซูลาเนชหรือแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ under the snow นั่นแปลว่ารุ่นนี้นะฮะเป็นการจำลองว่าตึกเนี่ยในฤดูหนาวที่หิมะตกหนักจนอีกเช้าวันนึงเนี่ยนะฮะทำให้ตึกเนี่ยถูกปกคลุมไปด้วยหิมะทั้งหมดจนกลายเป็นสีขาวนั่นเองนี่คือสตอรี่ของเขานะฮะจะเห็นได้ว่าบริเวณออนนิ่งหรือบริเวณกันสาดเนี่ยจากเวอร์ชันอื่นๆที่เป็นสีส้มเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นสีขาวส่วนหนึ่งนะแล้วก็จะมีปลายเป็นสีส้มโผล่ขึ้นมาตรงนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นลักษณะของหิมะที่ปกคลุมส่วนบริเวณกันสาดนั่นเองนะครับส่วนความพิเศษของกระเป๋ารุ่นนี้นะฮะรุ่น Snow Faubourg Birkin เนี่ยนะฮะก็คือเขาเป็นกระเป๋ารุ่นที่เรียกได้ว่ามีราคาสูงที่สุดนะฮะในบรรดา4รุ่นที่ออกมาเพราะว่าเขาถือเป็นกระเป๋าเอกซอติกล้วนเลยนะครับใน3รุ่นแรกเนี่ยเขาถือว่าเป็นกึ่งเอกซอติกนะฮะเพราะว่าตัวบริเวณกระเป๋าด้านหน้านะครับด้านข้างรวมไปถึงด้านหลังเนี่ยยังผลิตมาจากหนังวูมาดามซึ่งเป็นหนังวัวนะครับแต่ในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ใช้หนังจระเข้แบบอลิเกเตอร์แมทนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นเอกซอติกวิธีดูนะคือให้ดูที่กุญแจก็ได้ครับเพราะว่าตัวแม่กุญแจเนี่ยนะครับถ้าเป็นอีก3เวอร์ชันเนี่ยเขาจะเป็นโลหะธรรมดาแต่เวอร์ชันนี้เนี่ยแม่กุญแจมันจะถูกหุ้มด้วยหนังเอกซอติกอีกทีนะครับเกริ่นไปเรื่องของประวัติที่มาของกระเป๋าไปเยอะแล้วนะฮะเรามาดูดีเทลของกระเป๋าใบนี้บ้างดีกว่านะครับดูกันละเอียดชัดๆเลยเนอะกระเป๋า Birkin Faubourg ในเวอร์ชันที่เป็น Sulanesh หรือว่า Under the Snow เนี่ยนะครับเป็นกระเป๋าที่มีขนาดที่20เซนนะครับส่วนความลึกของเขาเนี่ยจะอยู่ที่11เซนนะครับแล้วก็ความสูงจากฐานขึ้นมาถึงด้านบนไม่รวมหูนะฮะอยู่ที่ประมาณ15เซนซึ่งถือว่าเป็นกระเป๋า Birkin Size เล็กที่สุดนะฮะที่ถูกผลิตออกมาด้วยนะครับเพราะว่าในปกติเนี่ยเบอร์กินจะผลิตออกมาแค่ไซส์25ซึ่งเป็นไซส์ที่เล็กที่สุดนะฮะก็คือไซส์นี้นี่ให้เทียบให้ดูนะครับ
ทียบให้ดูกันเลยละกันนี่นะฮะเทียบกับเบอร์กิน25นะจะเห็นได้ว่าเบอร์กิน4บวกเนี่ยเล็กกว่าทุกมิติน่ารักมากๆเลยนะครับในเรื่องของการจุของเนี่ยต้องบอกว่าข้างในเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูข้างในเนี่ยไม่มีอะไรเลยฮะไม่มีช่องซิปไม่มีอะไรเลยนะคือโล่งแบบนี้เลยมีแค่ช่องพ็อกเก็ตซิปด้านหลังเล็กๆตรงนี้1ช่องเท่านั้นนะฮะแต่ถามว่าใส่ของได้พอสมควรไหมต้องบอกเลยนะฮะจิ๋วแต่แจ๋วใส่ได้เยอะพอสมควรเลยนะเพราะว่าเมื่อเทียบกับไซส์20เหมือนกันอย่างมินิเคลลี่ที่ไซส์20เหมือนกันเนี่ยต้องบอกว่าเคลลี่มินิเล็กกว่าพอสมควรเลยนะฮะด้านข้างเนี่ยแบนกว่าความสูงก็น้อยกว่านะฮะแล้วลักษณะการใส่ของที่ต้องปิดฝาเนี่ยมันทำให้มินิเคลลี่เนี่ยใส่ของได้น้อยกว่าในขณะที่รุ่นฟูบวกเนี่ยใส่ของได้พอสมควรนะฮะอาจจะไม่ได้ถึงขนาดแบบใบเบอร์กิน25นะแต่ว่าเอกมองว่าใส่ได้แบบค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะเช่นมือถือเนี่ยนี่ไซส์ plus นะฮะก็สามารถใส่ลงไปในกระเป๋าได้นะฮะ wow. รวมถึงหลายๆอย่างเนี่ยก็ใส่ได้เนาะเอกมองว่าถือว่าเป็นกระเป๋าที่น่ารักมากเลยแต่ก็ยัง practical นะครับใช้งานได้จริงๆรุ่นนี้เนี่ยผลิตมาในเวอร์ชันเซรีเอด้วยนะครับก็มีการเย็บนอกนั่นเองเนาะเราก็จะเห็นฝีเย็บอยู่ด้านข้างของกระเป๋าแบบนี้นะครับความพิเศษอีกอย่างนึงของกระเป๋าฟูบวกเบอร์กินเนี่ยนะฮะก็คือเขาเนี่ยนอกจากผลิตขึ้นมาจำนวนจำกัดมากๆนะผลิตขึ้นมาด้วยหน้าตาที่สวยงามน่ารักมากๆแบบนี้นะเขายังใช้หนังในการผลิตเนี่ยมากถึง5แบบแล้วก็ใช้สีคอมบิเนชันเนี่ยมากถึง5สีด้วยนะครับในการสรรสร้างกระเป๋าฟูบวกเบอร์กินขึ้นมา1ใบ wow. เราไปดูพร้อมกันเลยนะฮะหนังชนิดแรกเนี่ยไม่พูดไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นหนังที่เด่นที่สุดในกระเป๋าใบนี้เนาะก็คือหนังเอกโซติกในที่นี้นะฮะคือหนังจระเข้แบบด้านนะครับผมในที่นี้เนี่ยวิธีการสังเกตก็นี่เลยนะครับดูที่บริเวณblind stamp ของเขาเนาะจะเห็นว่ามีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังเขาว่า IMS นะนี่บ่งบอกว่าสายพันธุ์ของจระเข้เนี่ยเป็นจระเข้พันธุ์น้ำจืดที่เป็นลักษณะแบบแมตต์ด้วยนะครับในพันธุ์ alligator mississippi นั่นเองนะครับอันนี้คือหนังชนิดแรกเนาะหนังชนิดที่2นะฮะที่เห็นก็คือบริเวณตรง flap นะฮะด้านบนสีขาวตรงนี้นะฮะรวมถึงหูตรงนี้เนี่ยก็คือหนังโทโกซึ่งเป็นหนังวัวนะครับผมชนิดที่3บ้างคือบริเวณฐานตรงนี้นะฮะเราสังเกตว่าฐานตรงนี้เนี่ยเป็นหนังสีขาวเหมือนกันแต่เป็นหนังเรียบนะฮะไม่เหมือนกับบริเวณฝาที่จะเป็นหนังที่ออกแนวเป็นหนังเกรนเนาะหนังเรียบตรงนี้คือหนังซอมเบโรนะฮะเป็นหนังวัวเหมือนกันแต่ว่าให้เท็กเซอร์ที่เรียบคล้ายๆสวิฟต์นะฮะแต่จะมีความมันวาวขึ้นมานิดนึงส่วนหนังชนิดที่4นะเมื่อกี้พูดไปแล้วก็สวิฟต์นั่นเองนะฮะสวิฟต์เนี่ยจะถูกใช้ในบริเวณที่เป็นออนนิ่งหรือว่ากันสาดนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีส้มเนี่ยจะเป็นหนังสวิฟต์นะครับซึ่งตรงนี้จะให้ฟีลคล้ายๆซอมเบโรข้างล่างแล้วก็หนังชนิดสุดท้ายนะฮะก็คือหนังบริเวณกระจกนั่นเองกระจกของหน้าต่างเนี่ยถ้าสังเกตนะฮะเขาจะเป็นหนังที่มี texture เกรนนิดนึงหนังตรงนี้ก็คือหนังแชฟนะครับก็คือหนังแพะนั่นเองซึ่งหนังแชฟเนี่ยก็ใช้บริเวณหน้าต่างนี้รวมไปถึงอินทีเรียภายในของกระเป๋านะครับที่บุด้านในเนี่ยก็เป็นหนังแชฟทั้งหมดเนี่ยใช้ไปด้วยกันถึง5ชนิดคราวนี้พูดถึงเรื่องสีบ้างสีก็มีถึง5สีนะครับในกระเป๋าใบนี้สีแรกเลยนะครับตามหนังเลยก็คือสีเบตงเนาะมันจะเป็นสีครีมๆอ่อนๆ นะครับซึ่งเนี่ยถ้าเทียบกับสีอีกสีนึงคือสีเทรนช์ใบนี้ก็จะมีความเข้มกว่านะครับโอเคนี่คือสีเบตงนะครับสีที่2คือสีขาวหรือบลองนั่นเองนะสีขาวก็จะอยู่บริเวณแฟลปตรงแฮนเดิลแล้วก็ตรงสแตรปแซงโก้ด้านหน้านะครับผมรวมไปถึงตรงบริเวณที่เป็นกันสาดออนนิ่งตรงนี้ก็ใช้สีขาวหรือสีบลองนะสีที่3ล่ะสีที่3คือสีตรงโครงกรอบหน้าต่างนะฮะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยตรงกรอบหน้าต่างเนี่ยนะฮะเขาไม่ใช่สีเดียวกันกับสีของกันสาดนะฮะมันจะมีความเหลืองติดเหลืองนิดนึงเพราะสีที่3คือสีแครนะครับผมและสีที่4คือสีตรงปลายกันสาดรวมไปถึงเจ้าถุงช้อปปิ้งที่ห้อยใส่กุญแจเนี่ยนะครับคือสีออเรนจ์ก็คือสีส้มของ Hermes นั่นเองนะครับและสีที่5ก็คือสีที่อยู่ที่กระจกเนี่ยก็จะเป็นสีบลูบลูมนะครับผมทั้ง5สีเนี่ยก็คอมไบน์ออกมาเพื่อที่จะถ่ายทอดเรื่องราวนะครับของการเป็นตึกโฟบัวที่อยู่ในวันแห่งฤดูหนาวนะฮะแล้วก็มีหิมะตกหนักจนปกคลุมตึกจนเป็นสีขาวแบบซูลาเนชโฟบวกเบอร์กินใบนี้นั่นเองนะครับเทียบกันให้ดู
Side by Side มาพูดกันถึงเรื่องของราคาค่าตัวของเจ้าฟูบวกเบอร์กินใบนี้ดีกว่านะค่าตัวของกระเป๋าใบนี้จริงๆออกจากช็อปเนี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณ 29,000 กว่าๆตีซะประมาณ 30,000 ยูโรนะฮะแปลงเป็นเงินไทยคร่าวๆเนี่ยก็ประมาณ 1.2 ล้านบาท wow. สูงมากนะฮะแต่ไม่สูงเท่ากับใน reseller นะอยู่ในตลาดที่เป็น aftermarket แน่นอนนะครับเพราะว่าใน reseller เนี่ยกระเป๋ารุ่นนี้นะฮะเป็นกระเป๋ารุ่นที่เรียกได้ว่าราคาสูงที่สุดในบรรดากระเป๋าทุกใบของ Hermes เลยนะถ้าไม่นับรวมพวกอะไหล่ที่เป็นแบบไดมอนด์หรือว่าอะไหล่เพชรเนาะแม้กระทั่งกระเป๋าฮิมาลายันนะไม่ว่าจะเป็นไซส์ไหนก็ตามเนี่ยตลาด Aftermarket เนี่ยราคาก็ต่ำกว่ากระเป๋า Sulanesh Fobok Birkin ใบนี้นะครับครั้งหนึ่งเนี่ยกระเป๋าใบนี้เนี่ยเคยรีเซลสูงไปถึงประมาณ15ล้านนะฮะกระเป๋าบ้านเนี่ยนะฮะมีมูลค่าสูงกว่าบ้านจริงๆอีกนะครับแต่ว่าณตอนนี้นะที่เอกอัดวิดีโอเนี่ยราคาตลาดก็ลงมาเท่าที่รีเสิร์ชล่าสุดเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ8ล้านเนาะยังถือว่าสูงมากนะฮะเมื่อเทียบกับกระเป๋าฮิมาลายันที่ราคาในตลาดอาจจะอยู่ที่ประมาณ6ล้านนะฮะ7ล้านเป็นต้นแต่ถ้าพูดถึงราคาช็อปนะฮะ 1.2 ล้านเนี่ยไม่ใช่แพงที่สุดนะเพราะว่าฮิมาลายันเนี่ยประมาณ2ล้านแล้วนะครับเพราะราคาขึ้นมาเรื่อยๆในแต่ละปีเนาะใบนี้เนี่ยเขานับตามต้นทุนการผลิตอ่ะก็คือเขาไม่ได้เป็นจระเข้ทั้งใบนะฮะแล้วก็ไซส์จะเล็กกว่าด้วยเป็นไซส์20เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาออกช็อปเนี่ยก็จะไม่ได้สูงเท่าฮิมาลายันนั่นเองแต่ถามว่าแล้วทำยังไงถึงจะได้ออกมาล่ะก็ต้องบอกเลยนะว่ามันตอบไม่ได้มันไม่มีสูตรสำเร็จจริงๆใบนี้เนี่ยเอก Wishlistลงไว้กับ SA เนี่ยประมาณ2ปีแล้วนะฮะต้องแบบประมาณปีกว่าเกือบ2ปีละว่าเราอยากได้กระเป๋าบ้านโดยที่ตอนนั้นที่เอก Wishlist ไว้เนี่ยยังไม่มีรุ่นสีขาวด้วยนะครับเราแค่บอกว่าเราอยากได้กระเป๋าบ้านเพราะเราเห็นแล้วมันเด่นแล้วเราเคยไปดูที่ช็อปแล้วโอ๊ยทำไมมันสวยจังเลยแล้วมันน่ารักมากเลยอะไรเงี้ยนะฮะเขามีโชว์ไว้หลังจากนั้นเขาก็ใส่ wishlist เราไว้แล้วก็มีการคุยกันตลอดว่าเราจะทำยอดยังไงกันดีเนาะแล้วก็มีการสะสมยอดกันมาเรื่อยๆนะฮะเป็นปีกว่า2ปีน่ะกว่าที่เซลล์จะออฟเฟอร์มาให้ทันวันเกิดพอดีเลยนะฮะ wow. ต้องบอกนะว่าเอกเองก็ไม่ได้เป็นสะสมยอดไปเยอะมากขนาดเหมือนที่หลายๆคนคิดนะฮะคนบอกว่าได้กระเป๋าบ้านมาเนี่ยโอ้โหต้องสเปนเยอะมากของเอกเองเนี่ยส่วนตัวเนี่ยสะสมยอดเกินมูลค่ากระเป๋าไปไม่เยอะมากนะฮะเรียกว่าพอสมควรแล้วกันแต่มันไม่ได้สูงมากขนาดนั้นนะก็ได้มาครอบครองแล้วนะฮะและนี่นะครับก็คือฟูบวกเบอร์กินหรือว่ากระเป๋าบ้านนะกระเป๋าตึกฟูบวกที่ถือว่าเป็นกระเป๋าที่หาตัวจับได้ยากมากๆนะฮะแล้วก็ผลิตขึ้นมาจำนวนน้อยมากๆหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับคนที่มีความสนใจในกระเป๋ารุ่นนี้อาจจะไม่ได้ถึงขนาดว่าเราอยากจะซื้อหรือครอบครองนะฮะแต่ว่าเป็นการมาดูกระเป๋าในดีเทลที่ละเอียดชัดเจนนะฮะแล้วก็บอกถึงที่มาที่ไปวัสดุที่ใช้สีที่ใช้นะฮะแบบละเอียดเต็มที่จุใจกันเลยในคลิปนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เอกด้วยนะฮะแล้วหวังว่าคลิปต่อๆไปเอกจะมีโอกาสมานั่งแกะกล่องในรายการเหมียวแกะกล่องให้เพื่อนๆชมอีกวันนี้เอกต้องขอตัวลาไปก่อนกับกระเป๋าฟูบวกใบนี้แล้วนะครับสวัสดีครับ